ความประทับใจของฉันที่มีต่อธุรกิจขายตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าการขายตรงแบบสมัยก่อนมีหลายๆจุดที่ไม่เหมาะกับฉันตอนที่ได้รู้จักอะโทมี่ครั้งแรกฉันตกใจและรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อมากเพราะมันไม่มีเรื่องที่ไม่ดีเลยสักนิดค่ะพูดตามตรงมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำอะโทมี่เลยค่ะบอกได้คาเดียวเลยว่า ไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธค่ะสวัสดีค่ะครอบครัวอะทอมี่ทุกคนฉันชารอนโรสมาสเตอร์ซินดี้ตันจากแคนาดาค่ะฉันอพยพยจากประเทศจีนมาอยู่ที่แคนาดาตอนปี2006และปัจจุบันอาศัยอยู่ที่แวนคูเวอร์ค่ะฉันรู้จกักอโทอมี่เมื่อเดือนกันยายนปี2017ค่ะ ตอนนี้ฉันเป็นชารอนโรสมาสเตอร์พร้อมกับทำอาชีพช่างแต่งหน้าทำผมอยู่ค่ะและฉันก็ยังเป็นคุณแม่ที่มีลูกอายุ13ปีด้วยค่ะการที่ชาวต่างชาติจะเข้ามาลงหลักปักฐานในแคนาดาเป็นเรื่องที่ยากมากโดยเฉพาะช่วงแรกๆค่ะอย่างที่ทุกคนทราบแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่น่าอยู่มากเป็นเมืองที่คุณภาพชีวิตดีสุดๆเลยเลยค่ะแต่การจะรักษาชีวิตที่สุขสบายแบบนั้นไว้ตลอด มันเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะคะตอนย้ายมาแคนาดารกแรกฉันเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเออจึงไม่สามารถหางานที่เงินเดือนดีๆได้ค่ะเพราะงั้นช่วงที่ย้ายมาแรกๆฉันจึงกังวลมากๆว่าฉันจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ต่อไปยังไงอยู่มาวันหนึ่งคุณแม่ของเพื่อนร่วมชั้นเรียนของลูกฉันก็แนะนำสินค้าอะทอมี่ให้ฉันได้รู้จักค่ะ มันคือแปรงสีฟันค่ะพอลองแกะกล่องดูแล้วมันดูดีมากๆเลยฉันก็เลยซื้อแปรงสีฟันนั้นทันทีเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ซื้อบีบีครีมจากผู้ปกครองคนนั้นอีกครั้งค่ะพอได้ลองใช้บีบีครีมครั้งแรกฉันตกใจมากๆเลยแล้ะค่ะบีบีครีมราคาแค่10ดอลลาร์มันดีกว่าสินค้าแบรนด์ดังที่ฉันเคยใช้ซะอีกค่ะเนื้อสัมผัสมันทั้งนุ่มและชุ่มชื้นมันทำให้ฉันตกใจมากตั้งแต่นั้นมาฉันก็เริ่มสงสัยว่าสินค้าคุณภาพสูงขนาดนั้้้นนนขาาายยใรคแบบีไไดงง ความประทับใจแรกก็คือสินค้าคุณภาพดีราคาถูกยิ่งกว่านั้นเวลาใช้สินค้ายังรู้สึกสะดวกสบายมากๆด้วยค่ะอย่างเช่นแปรงสีฟันที่ดูประณีตมากๆตั้งแต่ที่ฉันเห็นครั้งแรกแล้วพอใช้แปรงสีฟันจริงๆก็สบายมากเลยค่ะเครื่องสำอางก็ให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างมากด้วย แล้วบีบีครีมนี่แหละที่เป็นสินค้าที่ฉันต้องการมาตลอดที่แคนาดาอากาศแห้งมากเลยนะคะที่ผ่านมาฉันเสียเงินเยอะมากในการซื้อสินค้าแบรนด์ดังมาใช้แต่ยังไม่เคยเจอสินค้าที่เหมาะกับผิวของฉันแบบนี้มาก่อนเลยค่ะเริ่มทําธุรกิจกระเนี้ได้ยังไงในช่วงแรกที่ฉันย้ายมาอยู่แคนาดาก็มีคนมาเสนองานขายตรงให้ฉันเยอะมากม แต่ความประทับใจของฉันที่มีต่อธุรกิจขายตรงนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะเ,เพราะการขายตรงแบบสมัยก่อนมีหลายๆจุดที่ไม่เหมาะกับฉันตอนที่ได้รู้จักอะโตมี่ครั้งแรกฉันตกใจและรู้สึกว่ามันเหลือเชื่อมากเพราะมันไม่มีเรื่องไม่ดีเลยสักนิดค่ะพูดตามตรงมันไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทำอะโตมี่เลยค่ะบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่มีเหตุผลให้ปฏิเสธค่ะ ช่วงแรกที่ย้ายไปอยู่แคนาดาฉันพูดภาษาอังกฤษได้แค่ขอบคุณและขอโทษแค่นั้นค่ะในตอนนั้นกำแพงภาษาถือเป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันแม้ว่าการหางานจะยากมากๆแต่ฉันก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษอยู่ตลอดค่ะในช่วงแรกๆที่ย้ายไปอยู่ฉันจะทํางานตอนกลางวันและเรียนภาษาอังกฤษในตอนกลางคืนค่ะดังนั้นการได้มาพบกับอัทโตมีจึงเป็นเหมือนโชคดีครั้งใหญ่ของชีวิตฉันเลยค่ะ ธุรกิจอตอมี่ไม่ได้มีข้อจํากัดว่าฉันจะต้องเก่งภาษาอังกฤษที่แวนคูเวอร์เองก็มีชาวจีนอาศัยอยู่เยอะและฉันสามารถทําตลาดแบบ g l o b a l l ได้ด้วยแม้สกิลภาษาอังกฤษของฉันจะยังบกพร่องแต่ฉันก็มีตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพที่ยิ่งใหญ่รออยู่ค่ะเคล็ดลับความสําเร็จหรอคะจริงๆฉันไม่มีเคล็ดลับอะไรหรอกค่ะก็แค่ตั้งใจทําอย่างเต็มที่เท่านั้นค่ะแต่จริงๆก็มีสิ่งส um, ําคัญอยู s. <S ่2ออย่างนะคะ อย่างแรกก็คือเราจะต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอกเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอค่ะแล้วเราถึงจะได้พบเจอกับคนดีๆค่ะ สิ่งสาคัญอย่างที่สองคือความมุมานะค่ะฉันคิดว่าสิ่งนี้สําคัญที่สุดเลยนะคะความมุมานะนี้ไม่ได้หมายถึงให้มีความมุมานะในการอดทนนั่งรอเฉยๆนะคะเพราะอะทอมีไม่ได้มีการบังคับหรือการเรียกร้องอะไรดังนั้นทุกคนจึงต้องมีความมุมานะที่จะลงมือทําด้วยตัวเองค่ะรอบๆตัวฉันมีคนที่พูดว่าไม่ยอมแพ้โดยเด็ดขาดและคิดว่านั่นแหละคือการมีความมุมานะแต่ปัญหาคือเขาไม่ยอมลงมือทําปัญหาของคนเหล่านี้ก็คือการเอาแต่นั่งรอจนกว่ามันจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ความมุมานะที่แท้จจรริงงงะะต้ออมมีกาาลืทํค่ โอ้ฉันไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะ่ะช่วงที่มีโรคระบาดตลอดสองปีที่ผ่านมาหลายๆธุรกิจก็ได้รับผลกระทบใช่ไหมล่ะคะถ้าฉันไม่ได้มาเจออะทอมี่ฉันก็คงจะทุกข์ทรมานกับความวิตกกังวลอย่างรุนแรงแน่ๆเลยล่คะค่ะอืมโดยเฉพาะที่ทำงานเก่าฉันฉันจะต้องติดต่อกับผู้คนอย่างใกล้ชิดเออ เลยทำให้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อสูงมากๆเลยแหละค่ะถ้าไม่มีอะโอมีฉันคงจะไม่มีทางเลือกเลยค่ะตอนนี้ฉันกำลังทุกทนอยู่กับอาการปวดไหล่ที่เป็นผลพวงจากงานเก่าของฉันค่ะเวลาที่ฉันยกไดเป่าผมฉันจะรู้สึกเจ็บไหล่เหมือนมันจะฉีกออกจากกันเลยค่ะดังนั้นถ้าไม่มีอะโอมีฉันคงจะต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างอดทนต่อง,งานที่ยากและลาบากไปทุกวันค่ะ ฉันจึงรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้มาเจออะโอมี่เมื่อ4ปีก่อนและได้สร้างรายได้ที่เป็นเหมือนเงินบำนาญแบบนี้ค่ะต้องขอบคุณที่ทำให้ตลอดช่วงเวลาที่มีโรคระบาดฉันสามารถปล่อยวางงานหลักของฉันได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยเลยค่ะเป็นคำถามที่ตอบยากมากๆสำหรับแฟนคลับอะโอมี่อย่างฉันเลยค่ะเพราะว่า มีสินค้าหลายตัวมากที่ถ้าได้ลองใช้แล้วจะรู้สึกประทับใจไม่รู้ลืมเลยแต่ถ้า,าต้องเลือกสินค้าที่ฉันชอบมากที่สุด ก็คงจะเป็น a แอปซูลสกินแคร์ซีเนจี้แอมพูโปรแกรมแล้วก็เฮโมฮิม oh ฉันชอบมากจนคิดว่าถ้าไม่มีสินค้าพวกนี้ฉันจะใช้ชีวิตยังไงเลยล่ะค่ะใช่ค่ะถ้าทุกคนดูผิวของฉันตอนนี้ก็แน่จะทราบกันผิวของฉันคงไม่มีทางดีขึ้นขนาดนี้แน่นอนถ้าไม่ได้สกินแคร์ของอะโทมี แค่การได้เข้าสู่ global leader club ก็สามารถบอกได้ว่ามันเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้แล้วล่ะค่ะช่วงเวลาที่ฉันตั้งเป้าไว้ว่าจะทาให้สาเร็จคือช่วงปลายปีนี้ <c oughs> แต่ฉันกลับทําสําเร็จได้เร็วกว่าแผนที่วางไว้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากที่ฉันไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยล่ะค่ะแน่นอนว่าที่มันเป็นไปได้ก็เพราะทีมของฉันทุกคนมุ่งมั่นกันมากๆฉันก็ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณทุกคนที่เหน็ดเหนื่อยมาด้วยกันค่ะ เนื่องจากเราทุกคนก็เป็นผู้บริโภคดังนั้นฉันจึงคิดว่าเราควรจะแนะนำอัทอมี่ให้กับทุกๆคนเลยค่ะถ้าเราซื้อสินค้าคุณภาพดีได้ในราคาถูกก็จะเป็นการประหยัดเงินด้วยใช่ไหมละ่ะคะแล้วถ้าทุกคนอยากทำธุรกิจใช่ไหมคะอย่างเช่นตัวฉันเองที่มีธุรกิจเดิมอยู่แล้วฉันก็คิดว่าถ้าหากคุณมีธุรกิจเดิมและมีคอนเน็ชันอยู่แล้วมันน่าจะ ยิ่งทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายและเร็วยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะฉันว่าน่าจะมีหลายๆคนเลยที่มีธุรกิจดั้งเดิมขนาดเล็กอยู่แล้วเหมือนกันดังนั้นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้เครื่องมือที่ชื่ออะ o อมีมาสร้างช่องทางรายได้อีกช่องทางหง ฉันคิดว่าอนาคตของอะทมีจะเต็มไปด้วยสิ่งที่งดงามค่ะ <c oughs> เนื้อสิ่งอื่นใดฉันคิดว่าเราสามารถมีอิสระทางการเงินได้ด้วยธุรกิจอะทมีค่ะฟันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือการไปเยี่ยมเยียนและอาศัยอยู่ในทั่วทุกมุมโลก ไปแชร์ธุรกิจอโอมี่และคอยซัพพอร์ตสมาชิกของเราค่ะซึ่งฉันหวังว่ามันจะทําให้หลายๆคนเข้าใจและยอมรับอโอมี่และหวังว่ามันจะมีส่วนช่วยให้อตโอมี่ได้เติบโตขึ้นและเข้าไปแทรกซึมอยู่ทั่วทุกมุมโลกค่ะ อะตอมีทำให้ฉันได้ใช้เวลาของตัวเองอย่างอิสระค่ะอออย่างเช่นตอนที่ลูกของฉันเล่นเบสบลอลถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันยุ่งมากๆจนไม่มีเวลาไปดูลูกแข่งเลยละค่ะแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้ที่ฉันได้ไปดูลูกแข่งฉันเห็นเขาน้ำตาคลอตอนที่แข่งแพ้ด้วยละค่ะ ตอนนั้นฉันได้อยู่ในช่วงเวลานั้นกับลูกและได้สัมผัสถึงความรู้สึกของเขาค่ะซึ่งถ้าฉันยังมัวแต่ยุ่งอยู่กับงานฉันก็คงไม่ได้อยู่กับลูกในช่วงเวลาสำคัญอย่างช่วงเวลาที่ลูกกำลังเติบโตค่ะดังนั้นฉันจึงอยากขอบคุณอทอมมี่มากๆที่ทำให้ฉันได้มีอิสระทางด้านเวลาค่ะ ฉันคิดว่าเราไม่สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจอัตอมีได้เพียงลำพังค่ะในบรรดาพาร์ทเนอร์ของฉันมีคนที่ตั้งใจทำงานเยอะมากๆฉันอยากช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จในธุรกิจอัตอมีมากขึ้นค่ะสำหรับฉันอัตอมีไม่ใช่เพียงช่องทางหาเงินเท่านั้นแต่ฉันคิดว่ามันคือเครื่องมือที่ทำให้ผู้คนงดงามขึ้นค่ะ คิดว่าฉันหมายความว่ายัางไงคะที่อัตโมี่มีสินค้ามากมายที่ช่วยทําให้ภาพลักษณ์ภายนอกของเราดูงดงามขึ้นใช่ไหมล่ะคะและบรรดาสินค้าของอัตโมี่ที่ช่วยดูแลสุขภาพของเราก็ช่วยมอบความงดงามที่สุขภาพดีให้เราคะ่ะดังนั้นขอให้ทุกคนใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่าอัตโมี่มาสร้างธุรกิจของตัวเองและพัฒนาตัวเองให้มีความมั่นใจมากขึ้นซึ่งนี่ก็คือ ความงดงามเหมือนกันค่ะแล้วเราจะเติบโตขึ้นและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ผ่านทางระบบของอะ o อมีซึ่งก็หมายความว่าความงามภายในของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นจึงบอกได้ว่าอะตอมมีคือเครื่องมืออันยอดเยี่ยมที่สามารถช่วยเหลือผู้คนมากมายได้